ช่วงนี้คุณนริศราบุญศรีจะพาไปดูเรื่องของกรุงเทพมหานครที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของท้องสนามหลวงนะครับวันนี้มีทีมรุกขกรเข้าลงพื้นที่แล้วก็ขนย้ายต้นมะขามกลับมาปลูกภายในสนามหลวงด้วยรายละเอียดติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้นะครับทีมรุกขกรสร้างไม้ค้ำยันล้อมรอบต้นมะขามสนามหลวงที่นำกลับมาปลูกไว้ที่เดิมหลังถูกล้อมย้ายออก46ต้นเพื่อจัดสร้างพระเมรุมาตรและปลูกเพิ่มอีก17ต้นรวมเป็น63ต้นเบื้องต้นแล้วเสร็จ57ต้นส่วนอีก6ต้นมอบให้กทม.ดูแลและนำกลับมาปลูกหลังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จโดยต้องดูแลต้นมะขามอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีเพื่อให้รากแข็งแรงช่วงนี้นะครับก็ควรที่จะแรกๆเนี่ยควรจะลดทุกวันแต่ไม่ต้องมากนักนะครับถ้าฝนมาถึงก็ไม่ต้องลดครับแต่พอถึงหน้าแล้งช่วงแรกๆก็ควรจะลดทุกวันนะครับแต่วันละนิดวันละหน่อยอย่าให้แฉะเกินไปเท่านั้นเองครับแต่เมื่อรากเดินแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะอยู่ด้วยตัวเองได้เพราะกรุงเทพมหานครเนี่ยระดับน้ำเนี่ยสูงมากรากเนี่ยลงไปหาน้ำได้แล้วเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าไม่ต้องลดก็ยังได้ครับกทม.กำชับทุกหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงและพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนี้เริ่มตั้งแต่ปรับระดับพื้นดินวางระบบระบายน้ำรูปตัวยูรับน้ำบริเวณพื้นถนนกลางท้องสนามหลวงปูหญ้าและซ่อมแซมกระเบื้องทางเท้าตลอดจนตรวจเช็คสภาพกล้อง CCTV รอบสนามหลวงกว่า200ตัวเพื่อดูแลความปลอดภัยทางก่อสร้างทางเดินรอบสนามหลวงเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านทิศใต้นะครับทิศเหนือที่เราอยู่กันตรงนี้ด้านหลังเราได้เทยางอัสฟัลต์ไว้เนี่ยก็ขณะนี้เนี่ยก็เอาไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวซึ่งรถนักท่องเที่ยวมาจอดชั่วคราวจอดส่งนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปแล้ววันนั้นก็มารับตรงนี้เพื่อจะได้สะดวกก็ปัญหาทุกอย่างก็ไม่มีในการตรวจพวกนี้ก็คงจะเรียบร้อยกล้อง CCTV ทั้งหมดมีอยู่200กว่าตัวเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้กทม.ยังจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสนามเสือป่าและตามแนวถนนราชดำเนินพร้อมกับประดับตกแต่งบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตสถานที่สำคัญต่างๆทั่วกรุงด้วยดอกไม้โทนสีเหลืองทั้งดอกดาวเรืองบานชื่นเฟิร์นคาดหลวงกล้วยไม้สกุลต่างๆหลากหลายสายพันธุ์รวมกว่า 500,000 ต้นเนรมิตเมืองกรุงให้เหลืองอารามคาดแล้วเสร็จก่อนวันที่23กรกฎาคมนี้พร้อมเฉลิมฉลองวันมหามงคลของปวงชนชาวไทยนริศราบุญศรีสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน